ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอวันรุ่งขึ้นชิงสุยพาหลวนหลวนไปที่ถ้ำพระพุทธรูปทองคำพันปางเพื่อดูรูปปั้นพันปางของพระพุทธรูปทองคำณตอนนี้พวกเขาเพียงแค่มาเพื่อชื่นชมทัศนียภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาในดินแดนหยกยุพราชอมตะชิงสุยอุทิศเวลาให้กับการฝึกฝนคลื่นสถานที่3จนกระทั่งถึงระดับที่น่าพอใจภายใต้แรงบันดาลใจจากพระโพธิสัตว์พันมือเมื่อครั้งแรกที่เขาลองฝึกฝนฝ่ามือพุทธองค์ทองคำ9สถานเขาใช้เพียงแค่กำลังที่เกรี้ยวกราดของเขาเพียงลำพังตอนนี้เขาใช้เทคนิคการเคลื่อนไหวของเขามากขึ้นโดยการผสมผสานความแข็งแรงและเทคนิคเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเพียงเท่านี้การเคลื่อนไหวของเขาก็จะแสดงพลังที่น่ากลัวออกมาเทคนิคที่ปราศจากพละกำลังก็เป็นแค่รูปแบบและการแสดงการฝึกศิลปะการต่อสู้โดยไม่ใช้กำลังก็ไร้ประโยชน์เพราะคนที่มีพละกำลังมากคนหนึ่งนั้นสามารถเอาชนะคนที่มีทักษะศิลปะการต่อสู้10คนได้เลยทีเดียวผู้ที่มีเพียงกล้ามเนื้อเท่านั้นจะเป็นผู้เสียเปรียบเมื่อต้องเผชิญกับฝ่ายตรงข้ามที่เข้มแข็งกว่าหรือผู้ที่มีทั้งทักษะและพละกำลังประสิทธิภาพก่อนหน้านี้ของฝ่ามือพุทธองค์ทองคำ9สถานคล้ายคลึงกับการใช้แต่เพียงกำลังการผสมผสานระหว่างฝ่ามือพุทธองค์ทองคำ9สถานกับพระโพธิสัตว์พันมือรู้สึกเหมือนเป็นการเรียนรู้ที่จะใช้กำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพชิงสุยได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นโดยเด็กหญิงตัวเล็กๆที่สวยงามเธอหยิกจมูกของขาวเมื่อมองไปที่เด็กหญิงคนนั้นที่มีใบหน้าที่งดงามของเด็กวัยยาวชิงสุยถูดมูกของเขาคิดว่าจะมีความงามใดที่ไม่มีใครเทียบได้อีกในทวีปทั้ง9แม้จะผ่านไปอีก15ปีก็ตามหลวนหลวนเจ้าหิวไหมชิงสุยยิ้มให้กับเด็กหญิงตัวเล็กๆที่นอนอยู่ในอ้อมแขนของเขาหลังจากทานอาหารบางอย่างแล้วชิงสุยพาเธอไปที่รูปปั้นพันปางของพระพุทธรูปทองคำเพื่อชื่นชมภาพสุดท้ายก่อนออกเดินทางหลวนหลวนเจ้าเคยเล่นกับฮูฮูและคนอื่นๆในเทือกเขาช้างหลางหรือไม่หลังจากออกจากถ้ำพระพุทธรูปทองคำพันปางชิงสุยเดินทางไปตามรอบนอกของเทือกเขาช้างหลางเทือกเขาช้างหลางเป็นที่รู้จักในฐานะกระดูกสันหลังของอาณาจักรช้างหลางไม่เพียงแต่เป็นเทือกเขาอันคดเคี้ยวแต่มันยังเชื่อมต่อกับเทือกเขาอสูรยักษ์ที่อันตรายแห่งโลก9มหาทวีปอีกด้วยใช่ข้ามักจะขี่วูวูไปไหนมาไหนบางครั้งการขี่ไปและเจ้าเทาน้อยก็ไม่สนุกเท่าไหร่หลวนหลวนกระพริบดวงตาโตโตอันน่ารักตอบกลับไปขณะที่เธอดึงชิงสุยและกระโดดขึ้นไปมันสนุกที่ได้เล่นอยู่บนภูเขาเจ้ามักจะเล่นที่ไหนชิงสุยไม่มีอะไรจะทำจึงตัดสินใจที่จะสนทนากับเด็กหญิงตัวเล็กๆเพื่อทำความรู้จักกับเธอให้ดีขึ้นนิดหน่อยมันสนุกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในถ้ำนั้นมีผู้ชายที่กำยำและเหมือนคนหัวล้านแต่มีผมอยู่เพียงเส้นเดียวและอีกหนึ่งที่กำลังนอนอยู่ถ้ำอยู่ด้านข้างของภูเขาและก็ไม่ได้พบเห็นได้โดยง่ายถ้าไม่ใช่เพราะไปพวกเราก็คงจะไม่ได้พบเจออะไรเลยมีไข่อยู่ข้างในด้วยหลวนหลวนเพ้อด้วยน้ำเสียงจริงจังชิงสุยตระหนักว่าความคิดของเด็กคนนี้นั้นผิดปกติมากการกระโดดจากรายละเอียดหนึ่งไปสู่สิ่งอื่นช่างน่าตกใจแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นชิงสุยจึงป้องมือพูดมันกลายเป็นเรื่องที่ดูลึกลับหลังจากคำอธิบายของหลวน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 เราจะไปดูมันชิงสุยรู้สึกราวกับว่าเขากำลังปล้นจี้เด็กเอาละข้าจะลองถามไปเพื่อพาพวกเราไปที่นั่นชิงสุยจับหลวนหลวนไว้และยืนอยู่บนขนดำสลับขาวของอีแรงตอนนี้เขารู้สึกละอายใจที่ต้องพึ่งพาเด็กสาวตัวน้อยในการบินซึ่งที่นิกายกระบี่นภาเขาต้องพึ่งพาอาจารย์เทพธิดาของเขาพวกเธอดูเหมือนกันมากเขาพบกับความเร็วที่บ้าคลั่งของการบินของสัตว์อสูรอีกครั้งการเดินทางที่ใช้เวลาไม่กี่วันในการเดินทางบนบก
เสร็จสิ้นภายใน2ชั่วโมงหลังจากบินอย่างรวดเร็วขั้นพ่อดูสิมันอยู่ที่นั่นชิงสุยมองไปในทิศทางที่เธอชี้ไปเป็นภาพของหน้าผาอันงดงามไม่มีผู้ใดจะทราบถึงฉากที่น่าประทับใจดังกล่าวและภาพแนวเทือกเขาอันสง่างามในชีวิตที่ผ่านมาของเขาภูเขาก็ดูเหมือนจะใหญ่โตและสูงตระหง่านแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาได้เห็นตอนนี้พวกมันก็เหมือนเด็กเล็กๆมีเทือกเขาที่สูงกว่า 8,000 เมตรที่นี่ไม่อาจทราบได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในอากาศที่บอบบางในโลก9มหาทวีปที่เต็มไปด้วยพลังงานมากน้อยเพียงใดทางเข้าเป็นประตูที่ปิดไว้ครึ่งหนึ่งอีแรงขนขาวลงจอดอย่างมั่นคงและเบาๆที่ทางเข้าชิงสุยจับลูกสาวตัวน้อยไว้ในขณะที่เขากระโดดลงไปหลวนหลวนลูกเบาๆลงไปที่หัวของอีแร้งขนขาวและหัวเราะคิกคักอีแร้งขนขาวร้องเสียงต่ำและบินออกไปชิงสุยจับมือหลวนหลวนและเดินเข้าไปใกล้ประตูทางเข้าที่สูงตระหง่านเฉพาะการเดินทางผ่านสัตว์ที่บินและต้องช่างสังเกตจึงจะเห็นมันไม่มีใครพบเจอจุดที่ยื่นออกมาของถ้ำนี้ท่ามกลางหน้าผาและภูเขาที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายในถ้ำมีแสงสลัวแต่มีหินแสงสว่างที่มีคุณภาพสูงสุดอยู่บนเพดานส่องประกายเหมือนไข่มุกอันล้ำค่าเมื่อเลี้ยวโค้งเข้ามาภายในดูเหมือนกับว่าเป็นห้องโถงใหญ่ถ้ำนี้ไม่ได้ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับถ้ำพระพุทธรูปทองคำพันปางมันมีขนาดไม่ถึงครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำถ้ำได้รับการค้ำจุนโดยเสาสูง40เมตรที่เป็นเหมือนเสาหลักแห่งท้องฟ้ามีบางครั้งที่เหล่านกบินผ่านห้องโถงอันกว้างขวางนี้ชิงสุยได้เห็นแม้แต่ตัวนิ่มขนาดเล็กที่ผ่านเข้ามาหรือมูลนกที่ตกลงบนพื้นมันดูเหมือนกับว่านกและสัตว์ป่าเช่นตัวนิ่มนั้นอาศัยอยู่ในถ้ำนี้ท่านพ่อมันสนุกมากที่ได้เล่นที่นี่พวกเราสามารถหาไข่นกได้เยอะแยะมากมายหลวนหลวนตั้งข้อสังเกตของเธอดวงตาที่สว่างสวยของเธอจ้องมองไปที่รอยแยกบนผนังหินและสถานที่ที่เป็นไปได้ของรังนกชิงสุยรู้สึกขบขันความสนุกของหลวนหลวนน่าจะหมายถึงการเก็บไข่นกชิงสุยตรวจสอบสภาพแวดล้อมของถ้ำเขาไม่ได้สังเกตเห็นอะไรเป็นพิเศษหรือค้นพบรูปปั้นที่หลวนหลวนกล่าวถึงแม้ว่าจะสังเกตเป็นครั้งที่สองแล้วก็ตามหลวนหลวนผู้ชายกำยำที่เจ้าพูดถึงอยู่ที่ไหนข้าไม่เห็นเขาเลยชิงสุยมองดูเด็กหญิงตัวน้อยที่กำลังยุ่งอยู่เธอกำลังคว้างปากก้อนหินไปยังจุดที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นรังนกและดูเหมือนเธอจะเริ่มเบื่อโอ้นั่นมันอยู่ตรงนั้นลูกสาวตัวน้อยชี้ไปที่กำแพงหินเมื่อเห็นว่าชิงสุยกำลังงงงวยหลวนหลวนก็กระโดดโลดเต้นข้าวไปอย่างมีความสุขและกดเสาหินขนาดเล็กที่ยื่นออกมามีเสียงเล็กๆดังขึ้นและปรากฏประตูเปิดอ้าอยู่ต่อหน้าชิงสุยพื้นที่ภายในมีขนาดเล็กกว่าห้องโถงมันมีขนาดเพียง3ห้องเล็กๆแม้ว่าความสูงจะเท่ากับห้องโถงธรรมดาก็ตามรูปปั้นขนาดใหญ่ที่หลวนหลวนได้กล่าวถึงก็พบเห็นได้เมื่อเข้ามาภายในขนาดของมันเทียบได้กับรูปปั้นในถ้ำพระพุทธรูปทองคำพันปางมีภาพลักษณ์ที่สง่างามสวมเสื้อคลุมลัทธิเต่าที่ชิงสุยคุ้นเคยมีสิ่งหน้าตาหน้าเกรงขามนอนอยู่ใต้ฝ่าเท้าสิ่งนี้มีขนาดใหญ่มากๆนี่น่าจะเป็นคนนอนหลับที่หลวนหลวนเคยพูดถึงสิ่งที่ทำให้ชิงสุยประหลาดใจคือความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงแรงกดดันจากรูปปั้นขนาดมหึมาเหมือนลัทธิเต่าชิงสุยงงงวยเมื่อกี้คืออะไรมันแสดงถึงความเป็นพระเจ้าชิงสุยเห็นว่าหลวนหลวนไม่ได้รู้สึกอึดอัดใดๆและคาดเดาว่าความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อทักษะของคนผู้นั้นเหมาะสมกับมันเท่านั้นเด็กตัวเล็กๆอย่างหลวนหลวนจึงไม่สามารถรู้สึกได้ชิงสุยก้าวไปข้างหน้า3ก้าวและรู้สึกว่าเขาถูกโอบอุ้มเอาไว้ด้วยแรงกดดันแม้แต่กระดูกของเขาก็รู้สึกเหมือนถูกกดแน่นทำให้ชิงสุยยิ่งรู้สึกว่ารูปปั้นนี้น่าสงสัยมากยิ่งขึ้น
ฉพาะสิ่งที่มีความบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถทำให้เกิดแรงกดดันที่ล้นหลามนี้ได้เพียง100เมตรชิงสุยเดินไปเพียง19และรู้สึกเหนื่อยล้ามากแม้แต่เสียงกระดูกแตกของเขาก็อาจจะได้ยินหากยังฝืนเดินต่อไปแม้กระทั่งหลังจากที่เขาได้บรรลุถึงเคล็ดเสริมกายาบรรพการขั้น4ถ้าไม่ใช่เพราะเคล็ดวิชาเขาคงจะถูกบอเด็กขยี้เป็นชิ้นๆไปแล้วเคล็ดเสริมกายาบรรพการที่ไหลเวียนอยู่กำลังหมุนเวียนเร็วขึ้นตอนนี้ชิงสุยอาศัยเคล็ดเสริมกายาบรรพการและกำลังทางกายอันแข็งแกร่งที่ไม่เหมือนใครของเขาแปรผันพลังหยินหยางจากจิตใต้สำนึกของเขาเพื่อต่อต้านแรงกดดันจากรูปปั้นเขาเหงื่อออกมากเหมือนสายน้ำความเร็วของเคล็ดเสริมกายาบรรพการได้ไหลเวียนไปถึงจุดสูงสุดของขั้นที่4ชิงสุยพยายามมุ่งหน้าไปต่ออย่างไม่หยุดหย่อนชิงสุยรู้สึกหมดหนทางและถอนหายใจเขาอยากจะมองดูรูปปั้นใกล้ๆแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะต้านทานความกดดันแม้แต่กับอาณาจักรพลังปราณเทวกษัตริย์ท่านพ่อจับนี่ข้าจะช่วยท่านชิงสุยเฝ้าดูขณะที่หลวนหลวนคล้องโซ่เงินบางบางลงบนฝ่ามือของเขาปลายอีกด้านหนึ่งของห่วงโซ่คือรูปปั้นเทวรูปชิงสุยพูดไม่ออกในขณะที่เขาจ้องมองที่เด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งกำลังเรียกเขาว่าท่านพ่อทำไมเธอไม่ดึงเขาไปที่รูปปั้นแทนการเลือกที่จะให้เขาดึงโซ่เงินเธอรู้หรือไม่ว่าเขาไม่สามารถเข้าใกล้มันได้เธอรู้สึกสนุกกับการให้ดึงโซ่หรือไม่ชิงสุยคว้าโซ่ที่เรียวยาวและดึงแรงๆห่วงโซ่ตึงแต่วัตถุอื่นๆก็ยังคงนิ่งอยู่ท่านพ่อแรงอีกหลวนๆกระตุ้นอยู่ข้างๆชิงสุยเพิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆเขาตระหนักว่าห่วงโซ่นั้นแข็งแรงมากและวัตถุนั้นก็แข็งแรงเช่นกันเมื่อเขาใช้กำลังกว่า 2,000 จิลก็เกิดเสียงของวัตถุหนักที่ขูดลงบนพื้นดินออกมาจากอีกฟากหนึ่งชิงสุยเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ถูกลากออกมาจากรูปปั้นเขางุนงงมันเป็นกล่องไม้ใบใหญ่มีความยาวประมาณ4ฟุตกว้างครึ่งฟุตและสูง3นิ้วเท่านั้นนี่มันจะหนักขนาดไหนชิงสุยค่อยๆดึงมันมาทางตัวเองเขาไม่กล้าที่จะดึงมันแรงๆเพราะมันจะเป็นปัญหาถ้าโซ่เกิดขาดและเด็กหญิงตัวน้อยก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมันได้และไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้วัตถุชิ้นนี้หนักมากมีรอยเปื้อนอยู่บนพื้นหินที่ลากกล่องมาตอนนี้ชิงสุยเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับของข้างในกล่องมีฝุ่นหนา3นิ้วบนพื้นการพิจารณาจากชั้นของฝุ่นบนกล่องแสดงให้เห็นว่ามันต้องเป็นของโบราณเขาวางห่วงโซ่ลงชิงสุยเห็นบางสิ่งส่องแสงสว่างสีเงินโซ่ที่บางเท่ากับนิ้วของเด็กนี้สามารถดึงสิ่งของได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัมแม้ว่ามันจะเก่าแล้วแต่มันก็สามารถทนแรงดึงดังกล่าวได้ห่วงโซ่นี้ต้องเป็นของดีเช่นกันชิงชุยเช็ดทำความสะอาดฝ้าจึงเผยให้เห็นกล่องเงินที่ส่องสว่างด้านหนึ่งของกล่องถูกตกแต่งด้วยลายดอกไม้ที่แปลกตามันดูเก่าแก่และให้สัมผัสที่น่าภาคภูมิชิงสุยพบฝากล่องที่ปิดอยู่และเปิดมันด้วยแรงที่เหลือกล่องเปิดแล้วเบื้องหน้าดวงตาของชิงสุยปรากฏเป็นกระบี่สีขาวเงินยาวประมาณ3ฟุตและกว้าง3นิ้วชิงสุยคว้ากระบี่ที่ไร้ตำหนิขึ้นมามันหนักมากมันทำมาจากโลหะบริสุทธิ์สีขาวและแกะสลักลายกลุ่มดวงดาราลงบนตัวกระบี่ดารายุคคาดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ